คุณคงรู้จัก TikTok สุดยอดแพลตฟอร์มออนไลน์ดาวรุ่งพุ่งแรงและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ TikTok ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของ TikTok ย้อนกลับไปเมื่อปี2016บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่มีชื่อว่า ByteDance ได้มีการเปิดตัวแอปที่มีชื่อว่า Douyin โดยแอปนี้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแอปที่มีชื่อว่า MusicalLY ที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอลิปซิงค์ต่างๆและได้รับความนิยมมากพอสมควรในสหรัฐอเมริกาซึ่งจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ทำให้แอป Douyin กลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแชร์วิดีโอสั้นๆประกอบกับการลิปซิงค์การเต้นและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายด้วยความที่มันใช้ง่ายสนุกและมีความแปลกใหม่อยู่ในตัวจึงทำให้มันได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากนโยบายของบริษัทและข้อบังคับต่างๆในประเทศจีนทำให้พวกเขาเลือกใช้วิธีทำการตลาดโดยการแบ่งแอปตัวนี้ออกเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกใช้ชื่อว่าโตยินที่ให้บริการภายในประเทศจีนส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งใช้ชื่อว่า TikTok ที่ให้บริการในระดับโลกจากนั้นในเวลาต่อมาบริษัทแม่อย่าง ByteDance ก็ได้ทุ่มเงินจำนวนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการเข้าซื้อกิจการของ MusicalLY ซึ่งก็ได้ทำให้พวกเขามีฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกกว่า100ล้านคนจากนั้นก็ได้ทำการปิดตัวแอปMusicalLY ไปแล้วหันมาดันแอป TikTok อย่างสุดกำลังจนมันดังไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้อันดับที่9กลุ่มเป้าหมายของ TikTokแน่นอนว่าการขายสินค้าหรือการบริการใดๆเจ้าของกิจการย่อมมีลูกค้าเป้าหมายเป็นของตัวเองอย่างในกรณีของ TikTok เองก็เช่นเดียวกันซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของ TikTok นั้นคือกลุ่ม Gen Z หรือคนที่เกิดหลังจากปี1995เป็นต้นมาโดยจากสถิติพบว่าประมาณ 70% ของผู้ใช้งานจะมีอายุอยู่ในช่วง 16-24 ปีในขณะที่อีก 30% ที่เหลือจะเป็นผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปโดยในแง่ของอายุผู้ใช้งานนี้ในต่างประเทศได้มีการวิเคราะห์กันว่ามันคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ TikTok มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่อาจเริ่มจากการเล่น Facebook ก่อนจากนั้นเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาเริ่มมี Facebook พวกเขาก็จะสนุกกับการหันไปเล่น Instagram มากขึ้นและเมื่อพ่อแม่เริ่มมี Instagram พวกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่ TikTok แทนและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันผู้ใช้งานที่เป็นเจนอื่นก็เริ่มหันมาเล่น TikTok กันมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นต่อไปอันดับที่8ดาวน์โหลดเป็นจำนวนมากหากในเวลานี้เราพูดว่าแอป TikTok นั้นเป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากสุดๆหลายคนก็อาจจะยังไม่เห็นภาพหรือเพื่อเป็นการการันตีความนิยมที่ว่านี้คุณทราบไหมครับว่าแอป TikTok นี้มีจำนวนการดาวน์โหลดมากมายมหาศาลซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ sensortower.com ประจำเดือนเมษายนปี2020นี้ TikTok ขึ้นชื่อว่าเป็นแอปที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแซงหน้า Facebook Instagram และแอปอื่นๆไปแล้วด้วยจำนวนการดาวน์โหลดมากถึง107ล้านครั้งเป็นรองเพียงแค่แอปประชุมออนไลน์อย่าง Zoom เท่านั้นซึ่งถ้าหากไม่มีเรื่องของไวรัสโควิด-19 TikTok ก็น่าจะรั้งตำแหน่งอันดับ1เป็นแน่แต่ถ้าหากเราจะนับจำนวนการดาวน์โหลดของ TikTok ตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดให้บริการมาจนถึงสิ้นปี2019 TikTok ก็ถูกดาวน์โหลดไปแล้วมากถึง 1,650 ล้านครั้งก็เลยทีเดียวอันดับที่7ถูกแบนในปี2018ที่ผ่านมา TikTok ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกแบนในบางประเทศอย่างในกรณีของเดือนกรกฎาคมประเทศอินโดนีเซียได้มีการแบน TikTok เนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากเผยแพร่วิดีโอที่ไม่เหมาะสมจำพวกเนื้อหาลามกอนาจารการล่อลวงการใช้ความรุนแรงและรวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมเชิงลบต่างๆซึ่งไม่เหมาะสมต่อเยาวชนจำนวนมากที่เล่นแอปนี้และไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันนี้ TikTok ก็ถูกแบนในบังกลาเทศด้วยเรื่องของเนื้อที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันและก็มีปัญหาทำนองนี้เกิดขึ้นในอีกมากมายหลายประเทศจนทำให้ทาง TikTok ต้องรีบแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วด้วยการตั้งทีมเซ็นเซอร์ขึ้นมาซึ่งได้มีการลบวิดีโอที่ผิดกฎและไม่เหมาะสมออกไปเป็นล้านๆวิดีโอและในบางกรณี TikTok ก็ต้องเสียเงินค่าปรับเพื่อเป็นการรับผิดชอบอีกด้วยอันดับที่6เป็นภัยต่อความมั่นคงในช่วงต้นปี2020นี้เป็นอีกหนึ่งการแบนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่กรณีนี้ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเนื่องจากกองทัพบกและกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศแบน TikTok ด้วยการไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพติดตั้งแอปนี้ลงไปในอุปกรณ์ที่ใช้ในงานราชการและรวมไปถึงการไม่แนะนำให้ติดตั้งลงไปในโทรศัพท์ส่วนตัวด้วยเนื่องจากพวกเขามองว่า TikTok เป็นแอปที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ
มันอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลและอาจถูกบันทึกเอาไว้ในประเทศจีนจนทำให้ทาง TikTok ต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อมูลของผู้ใช้งานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะถูกเก็บไว้ใน Data Center ที่อยู่ภายในสหรัฐแต่ก็จะมีการสำรองข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เช่นกันโดยมันจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ Data Center ที่อยู่ที่สิงคโปร์ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรัฐบาลจีนเอาไปใช้หรือนำไปสู่การแทรกแซงใดๆอันดับที่5สถิติที่น่าสนใจในข้อนี้เราจะมาดูตัวเลขที่น่าสนใจของ TikTok กันบ้างอัปเดตล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี2020เริ่มต้นจากจำนวนผู้ใช้งาน TikTok ในปัจจุบันประเมินกันว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ800ล้านยูสเซอร์และจากบรรดายูสเซอร์เหล่านี้เฉลี่ยแล้วพวกเขาเข้าแอปประมาณ8ครั้งต่อวันพวกเขาใช้เวลาในการเล่น TikTok ประมาณ52นาทีต่อวันมีประมาณ664ล้านยูสเซอร์ที่เคยสร้างวิดีโอของตัวเองแล้วอัปโหลดลงใน TikTokและในปัจจุบัน TikTok เปิดให้บริการแล้วกว่า154ประเทศทั่วโลกและรองรับการใช้งานมากถึง75ภาษาก็เลยทีเดียวอันดับที่4 CEO คนใหม่แน่นอนว่าเมื่อ TikTok เติบโตอย่างก้าวกระโดดพวกเขาย่อมเผชิญกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารฝีมือดีเข้ามาบริหารจัดการอย่างเหมาะสมซึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2020นี้บริษัท ByteDance ซึ่งได้มีการเปิดตัว CEO คนใหม่ที่จะมานั่งแท่นบริหาร TikTok และเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือนายเควินเมเยอร์อดีตประธานฝ่ายสตรีมมิ่งมีเดียของดิสนีย์ซึ่งการมารับตำแหน่งของเขานี้เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเพราะนายเควินเมเยอร์นั้นเป็นคนที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์โดยเขาเคยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของดิสนีย์มาแล้วและตัวเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ใน TikTok เหมือนกันด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ที่เขามีจึงทำให้เป็นที่จับตามองว่าเขาจะพาแอป TikTok นี้เติบโตขึ้นไปมากขนาดไหนอันดับที่3เวลาในการพัฒนาหลังจากที่ได้ฟังความน่าสนใจของ TikTok กันมาพอสมควรแล้วมาในข้อนี้เราอยากจะให้คุณลองทายดูว่าก่อนที่แอป TikTok จะเสร็จสมบูรณ์ทางบริษัทใช้เวลานานเท่าใดในการพัฒนามันขึ้นมาและถ้าหากว่าคุณทายว่าเป็น1ปี2ปีหรือมากกว่านั้นคุณกำลังคิดผิดเพราะเจ้าแอป TikTok ตัวนี้ทางบริษัทใช้เวลาพัฒนามันเพียง200วันเท่านั้นอันดับที่2สตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีบริษัทสตาร์ทอัพเกิดใหม่อยู่มากมายที่โด่งดังและประสบความสำเร็จก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Uber, Airbnb, Snapchat และ Pinterest เป็นต้นซึ่งในส่วนของบริษัท ByteDance ที่ได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012ก็มีการเติบโตขึ้นมากเหมือนกันและด้วยแอปยอดนิยมอย่าง TikTok ก็ได้ทำให้มูลค่าของบริษัทเติบโตขึ้นไปเป็นยูนิคอร์นตัวใหญ่ซึ่งในปี2018ที่ผ่านมาบริษัทของพวกเขาได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก SoftBank เป็นจำนวน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลทำให้บริษัท ByteDance มีมูลค่าสูงถึง 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 238,960 ล้านบาทซึ่งทำให้ในเวลานั้นพวกเขากลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่1รายได้ของ TikTokในปี2019ที่ผ่านมา TikTok สามารถทำรายได้ได้มากถึง176ล้าน9แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,636 ล้านบาทและในส่วนของผู้ก่อตั้งบริษัท ByteDance อย่างในจางอี้หมิงนั้นตัวเขาก็มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 1,620 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 51,615 ล้านบาท